วิชาทางด้าน AI นะครับสามารถที่จะเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครับนอกจากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วเนี่ยต้องสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้ด้วยนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในโครงการขับเคลื่อนการสอนปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างผู้สอนและนักเรียนทุกช่วงชั้นให้มีความรู้ด้าน AI เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลและรองรับตลาดแรงงานสมัยใหม่แห่งศตวรรษที่21การที่เราจะพัฒนากำลังคนทางด้าน AI ต้องเริ่มสร้างตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาซึ่งวิธีการก็คือเราจะต้องจัดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน AI เนี่ยใส่ลงไปในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งในครั้งนี้นะครับ Nextech ในฐานะที่เป็นศูนย์วิจัยทางด้าน AI เราก็มีแผนในการที่จะใช้เครื่องมือต่างๆทางด้าน AI รวมทั้งองค์ความรู้ทางด้าน AI ที่เรามีอยู่เนี่ยในการร่วมกับทางสสวทเพื่อจัดหลักสูตรหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรสั้นๆครับเพื่อให้สามารถเอาหลักสูตรต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปประกอบอยู่ในวิชาของทางสพทหรือว่าทางสอสได้คือเราจะพัฒนาเรื่องกับการออกแบบการเรียนการสอนนะครับโดยที่จะอาศัยทั้งภาคภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรออกแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่เกี่ยวกับ AI หรือปัญญาบัณฑิตเราจะนำเอาสื่อการเรียนการสอนจากภาคผู้ประกอบการนะซึ่งมีวิวัฒนาการหรือนวัตกรรมต่างๆที่ปรับเปลี่ยนไปเร็วมากมาร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะผลิตน้องๆนักศึกษาของเราเนี่ยให้ตอบโจทย์ตรงกับสมรรถนะนะครับของผู้ประกอบการแล้วก็วิทยาการของโลกอุตสาหกรรมโลกนวัตกรรมต่างที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างเร็วอันนี้เป็นส่วนสำคัญครับเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะพัฒนาหลักสูตรทางด้าน AI ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในทุกช่วงวัยเพื่อให้ได้มีสมรรถนะ AI literacy ที่จำเป็นในศตวรรษที่21นี้เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาในยุคปัจจุบันเนี่ยนักเรียนจะต้องมีความรู้ให้รู้เท่าทันเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นอกจากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วเนี่ยต้องสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้ด้วยนะครับสำหรับโครงการ MOU ในวันนี้นะครับถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆเพราะว่าเป็นก้าวแรกในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศจากต้นน้ำเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเด็กๆให้สามารถที่จะนำเอาปัญญาประดิษฐ์ไปใช้อย่างรู้เท่าทันมีจริยธรรมเราคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆของเราทุกคนให้สามารถที่จะเรียนรู้รู้เท่าทันและนำไปใช้ได้ในทุกที่ทุกเวลาผ่านการเรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อวันหนึ่งนะครับเขาจะเป็นเจ้าของนวัตกรรมเขาจะเป็นคนที่สามารถทำให้ประเทศของเราก้าวหน้าต่อไปในอนาคตครับสำหรับโครงการขับเคลื่อนการสอนปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสถาบันการศึกษานับเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบาย All War for AI ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยพ.ศ. 2565ถึง2570หรือ NationalAI Strategy โดยสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากำลังคน AI ในระดับต้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะที่จำเป็นในการใช้ AI เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตวิชาทางด้าน AI นะครับสามารถที่จะเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครับและจะทำให้เด็กๆเนี่ยมีความสนใจทางด้าน AI ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตต่อไปก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเราจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้ที่จะมาเป็นผู้ประกอบการมาเป็นนักธุรกิจมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI ให้กับประเทศไทยได้ในอนาคตครับ